ได้นะครับเอาไว้ก่อนความสนุกยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับตอนนี้เข้าของเราก็ทยอยมานะครับขนมนมเนยนะครับนะครับกิจกรรมต่อไปเลยก็แล้วกันเลยนะครับมีน้อยนะฮะที่ของเราเป็นยังไงครับพร้อมหรือยังเอ่ยจะแบ้ดูใหม่เอาทำไหนนะครับตอนนี้สบายๆนะฮะอาจจะต้องรู้หลังจากที่เหนื่อยมานะครับพร้อมหรือยังท่านผู้ชมทำไมไม่ตั้งตัวพร้อมนะโอเคนะทีมงานของเราอยู่ไหนเลยเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญพี่โก้นะครับพบกับพี่โก้ด้วยนะฮะI'm
เอาเป่าใหญ่แล้วครับตอนนี้โอ้โหพูดพูดพูดห้ามมองทางอื่นครับพูดปัสปัสเออเอา
ับพี่มาเลย
ื้นที่การเกษตรทุกที่ครับรสชาติราคานะครับกิ๊บเอามาใส่กิ๊บไปกิ๊บเขามาฮะใส่กระดูกเสีย
เสียอย่างเดียวว่าก็มาเรียนกินเอาเก้าเดียวเลยนะว่าจะเอาอะไรเยอะแค่ไหนนี่ใจดีเลยคุณเสียดีตอนนี้เป็นลาดแบบน้ำในหยดตอนเล่นน้ำที่แบบใช่ลูกโอ้โหแบบโอ้ใหญ่น้ำสั่นเดี๋ยวให้พี่ให้ผมถ่ายเดี๋ยวให้พี่พูดจบก่อนเดี๋ยวพี่ไปก็มือที่หายไปเป็นหลายปีนะครับวันนี้ก็ปรากฏเห็นนะนะครับแต่ถ้าใครคนไหนที่เก็บของเก่าไว้นะครับเอามาแลกให้หมดเลยนะนี่ไม้กวาดที่ไม่มีฟันก็ไม่ต้องเอามาเลยอันนี้ไม่มีคะแนนให้นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับมีจอบทั้งหมด6ด้ามนะครับกลุ่มสองครับของแซงมาเป็น1ด้ามนะครับกลุ่มสามครับกลุ่มสาม11นะครับโอ้โหทำลายสถิตินะครับจอบด้ามห้ามนะครับน้อยที่สุดนะครับตอนนี้เอากลุ่ม5ครับที่ดึงใหญ่ๆนะฮะใช้งานได้หลายอย่างถือให้เป็นถือให้เป็นจอบนะครับเป็น12นะครับกลุ่มที่ได้เยอะที่สุดก็คือกี่ด้ามครับ12ด้ามนะครับชนะไปนะฮะ12ด้ามเครื่องมือเครื่องแรกนะครับ12ด้ามนะครับต่อไปเครื่องมือที่2นะครับกลุ่ม2ได้กี่ด้ามครับกลุ่ม2ได้4ด้ามนะครับกลุ่ม3ครับ2ด้ามนะครับกลุ่ม5ครับ3ด้ามนะครับกลุ่ม6ครับ5ด้ามนะครับกลุ่มที่มีรั่วเยอะที่สุดนะครับได้แก่กลุ่ม4ล่ะกลุ่ม4เท่าไหร่ครับ2ด้ามนะครับทำลายสถิติอีกแล้วนะครับกลุ่มแสงกลุ่มไหนที่ได้เยอะที่สุดครับ4กลุ่ม6ได้เท่าไหร่ครับ5ด้ามนะครับเมื่อกี้กลุ่มจอบกลุ่มไหนครับได้เยอะที่เพื่อนครับ2นะครับ2กับเท่าไหร่ครับ6นะครับ2กับ6นะฮะทีนี้นะครับได้กี่ด้ามครับกลุ่มที่1 2ด้ามนะครับกลุ่มที่2 2เท่ากับเรื่อยด้วยนะครับให้นับรวมเลยครับตัวนี้3นะครับกลุ่ม2ครับ6นะครับกลุ่ม3ครับ9นะครับกลุ่ม4ครับโอ้โหทำลายสถิติแล้วครับโอ้โหกลุ่ม5ครับ8นะครับกลุ่ม6ครับ9ครับตาเต็นนะครับตาเต็นเอามาด้วยนะสี่สิบหกครับโอ้โหทำลายสถิติแล้วครับกลุ่มห้าครับกลุ่มห้าตอบเรื่องบ้างไงครับตอบกลุ่มห้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับได้สามสิบเอ็ดนะครับไม่ต่ำกว่าสามสิบนะกลุ่มหกครับกลุ่มหกพันครับกลุ่มหกอยู่ไหนครับกลุ่มหกเยอะมากสี่นะครับได้ทั้งหมด46อุปกรณ์นะครับตบมือหน่อยครับนึกว่าทีแรกนะครับนึกว่าจะไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะพอกไปเลยนะครับนะครับรางวัลใหญ่นะครับของเรามีแล้วนะครับมีอะไรบ้างครับรางวัลใหญ่ครับพี่โก้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นะครับขนมปิ๊บนะครับขาเป็ดนะครับขาไก่นะฮะ1ลังใบนะครับหนึ่งปิ๊บไปพี่บุตรบอกว่าไม่เอานะครับจะบริจาคกระมือแล้วเปล่าครับ
แล้วก็มีรางวัลสมน้ำหน้านะครับสัมมนาคุณนะครับอีกนะครับเป็นตัวแทนกลุ่ม4ครับเชิญครับผู้ที่รับรางวัลนะครับเครื่องมือเยอะที่สุดนะครับได้แล้วนะครับดึงรางวัลตบมือหน่อยครับและคุณสัมมนาคุณนะครับเชิญมารับได้นะครับส่งตัวแทนมารับครับของใส่ไม่อั้นนะฮะอยากจะใส่อะไรแล้วก็ให้ไปหานะคุณยายคุณตาคุณยายในชุมชนได้นะครับไปขออะไรครับเขาเรียกอะไรจากท่านนะฮะขอพรไปขอของใส่บาตรนะพาท่านมาด้วยนะครับแต่ละกลุ่มพาอย่างน้อยจอชุมชนต้องมากับแต่ละกลุ่มด้วยนะครับให้ท่านหาอุปกรณ์ใส่บาตรนะครับจะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยไปขอขนมไปขออะไรกับท่านนะฮะลิ้นยี่ใบตัวละ200,000เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับหลายคนก็คงอยากจะเตรียมใส่บาตรแล้วนะฮะพี่จะนับขอหลังนะครับให้พวกเราเครื่องมือไปเก็บที่ห้องเครื่องมือนะครับยังเสียพันหนึ่งในเบิ้ง5 4 3จับปุ๊บพี่ต้องเสีย2 1เริ่มครับไม่ได้กินว่าไอ้แหละพี่ก็ขอตายเลยกลับไปเลย
ไปข้างหลังประมาณนี้ไหมฮะเอาไว้ก่อนกินไว้มีแต่คนสดใสนะภาพประวัติศาสตร์นะครับเอาดีๆนะครับพาพูดหน่อยพี่บอมพาพูดหน่อยพาพูดหน่อยพี่บอมตั้งไว้ตั้งเดี๋ยวตากล้องจะเข้าไปด้วยนะครับบอพี่ก็พี่ก็พี่ไม่ได้ใช่หรือเปล่าใครชี้ไหมใครชี้ไหมเออชี้พาเลยพาเลยเอาอีกผ้าเล่นไปอีกผ้าเล่นไปอีกได้อยู่เพื่อกันมันนานๆพี ไหนครูก้าบอกว่าครูก้าเดี๋ยวนะครับสองสามสามสิบ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 ส
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรรยากาศของเด็กก็จะวิ่งเล่นวิ่งเล่นมีเด็ก
มาในศาลาเด็กก็จะวิ่งเล่นเท่าที่เขาจะมีกรอบในการเล่นถ้าเด็กไม่กินเด็กมีปัญหานะซึมซึมนะเวลานี้ถ้าให้เลือกกินเล่นๆกับนอนเล่นๆเด็กๆจะเลือกเอาอะไรไปนอนก็ไปนอนนะเดี๋ยวขนมมันจะมาจะกินเองไอ้ฉันเองไม่ฉันเองก็เช้านี้ก็ได้ยินเสียงพวกเราได้เล่นกิจกรรมกันโอ้โหเด็กๆมีความสุขมากเช้าเนี่ยสนุกสุดยอดเลยได้ยินเสียงเสียงกรี๊ดเสียงร้องน้องเบียร์ได้ตื่นมาพี่เขาไหมครับฮะไม่ครับตัวเล็กๆอาจจะตื่นไม่ทันเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาก็เป็นเด็กมาถ้ากลับอายุตอนนี้ก็15นะเข้าพวกเราม.3พอดีเลยนั้น15ปีทำบัตรประชาชนชีวิตคนก็ต้องผ่านไปตามวัยอย่างนี้แหละอย่างที่ท่านว่าเด็กก็ต้องมีการเล่นเป็นหลักนะทำอะไรก็ให้ทำเล่นๆแต่ในเล่นๆนั้นความจริงคำว่าทำเล่นๆหมายความว่าให้ทำด้วยความสบายๆไม่เครียดเคร่งเพราะเวลาเด็กทำงานเนี่ยมันจะมีวิธีทำให้มันบรรยากาศผ่อนคลายเป็นวิธีของเด็กๆเขาทีนี้เรามาดูว่าเด็กเนี่ยเขียนยังไงอะไรขึ้นก่อนตามด้วยแล้วก็หมายถึงผู้สุดท้ายติดท้ายด้วยจะเรียกเอหมายถึงอะไรใครรู้บ้างจะเรียกเอมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วมันตั้งเพื่ออยู่กองทัพอยู่เลยนั่นก็หมายความว่าเป็นเด็กนะต้องมีวินัยนะถ้าไม่มีวินัยไม่ได้นะคนเราต้องมีวินัยแม้แต่เด็กก็ต้องมีวินัยในตัวเองแม้แต่เล่นก็ต้องมีวินัยมีสติมีวินัยแล้วดอเด็กหมายถึงอะไรเอาใครดอบอกคือดอนี่ก็ถูกหมดเลยเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนที่จะพูดเองมาช่วยกันคิดตอนนี้แหละเด็กต้องมีไม่ดื้อไม่เอาดื้อไม่เอาหรอกฮะดีเหรอโอ้ยเฉยใครก็รู้ว่าเด็กต้องมีเฉยไปแล้วยังดรีมเด็กต้องมีดรีมแปลว่าเป็นเด็กต้องมีความใฝ่ฝันให้เยอะทุกอย่างนะเพื่อที่จะคว้าอะไรไม้เด็กรู้ที่อยู่ข้างบนหมายความว่าเราต้องใฝ่ความก้าวหน้าเป็นเด็กต้องมีความใฝ่ฝันที่จะก้าวหน้าถึงต้องมีไม้เด็กรู้ไว้ข้างบนไงนะให้เราที่จะต้องก้าวหน้าชีวิตต้องก้าวหน้าอยู่เสมออย่างพวกเราตอนนี้เนี่ยต้องกำลังก้าวหน้านะแล้วสุดท้ายกอไก่หมายถึงอะไรกินถูกต้องที่สุดเลยนะต้องกินนะเด็กแต่ว่ามันมีความหมายที่สูงกว่านั้นเด็กต้องรู้จักอ่อนน้อมของตนกอไก่คือกราบนะกราบกรานคารวะอ่อนน้อมของตนมีสัมมาคารวะนักเรียนว่าการกราบกับการโกรธอะไรดีกว่ากันการกราบดีกว่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเรามาเป็นลูกศิษย์ตถาคตหรือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีความรอบน้อมสัมมาคารวะเจอกันกับทักทายไหว้กราบโอ้โหอาตมาเคยพูดว่านะภาพที่สวยสดงดงามที่สุดในโลกนั่นคือภาพการกราบภาพที่สวยสดงดงามมากอันดับที่3นะซึ่งในศาสนาอื่นนั้นยากจะหาได้มันไม่ว่าจะเป็นคนมาจากประเทศไหนได้มีความรักมนุษย์และที่สำคัญคือรักตัวเองรักความก้าวหน้าจะเรียนทำทุกคนเด็กที่มีบุญทุกคนมาสักการะในทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยฉันอาหารเนี่ยต้องระมัดระวังนะพวกปรุงแต่งพวกอะไรอะไรในใกล้พวกมันอะไรเชิญเรียนได้ทักทายก็ขอวันนี้วันเด็กขอให้เด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่นะเป็นเด็กที่ดีอาตมาได้อิจฉาพวกคุณเลยเกิดมาเตรียมธรรมะแต่เด็กพออาตมามาเจอช่วงอายุ48ยังกำลังหน่วยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อีกทั้งก็ย่างเด็กอยากจะฝากไว้ว่าให้คนพวกคุณตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาแล้วเชื่อฟังพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์จะได้ดีอย่าไปสร้างบาปเพราะอิจฉาพวกคุณเพราะอะไรเพราะคุณเกิดมาเจอธรรมะคุณยังไม่ได้ทำบาปมันลงตาลงตาทำบาปเยอะฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าอะไรนะมาสารพัดแหล่งเป็นพวกฆ่าเปลือกพวกไปเยอะเนี่ยคือบาปอยากจะให้อยากจะตัดฆ่าทำสิ่งคนอื่นให้ได้โดยสุดจะดีที่สุดจะไม่เกิดแค่ได้ผลจะไม่มีวิบากตามถ้าหลงตามมีวิบากเยอะเพราะว่าแต่ก่อนไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเกิดมาหาอยู่หาที่เป็นที่สุดคนนั้นสร้างครอบครัวน่ามากดีที่สุดจะไม่เชื่อนะแต่ในชายทุกวันนี้ต้องสร้างไม่ต้องหาไม่ต้องฆ่าต้องสร้างที่บริสุทธิ์สุดท้ายกันผู้ผ่านรักสามทีกำลังทำให้ได้ตัวนี้ดูอันนั้นก็จะได้เป็นลูกลูกเรียนต้นว่าจะมาว่าจำได้ว่าช่วงเป็นเด็กก็มีความสนเป็นธรรมดาปีนต้นไม้ตกต้นไม้ก็บ่อยปีนต้นวิ่งให้ดีไปไม่ได้มันก็มีขาเท้าเบื่อต้องสามัคคีวิ่งนี่คือสมัยเด็กก็ได้เห็นว่าเล่นโมกินหางเล่นอะไรบ้างก็มีความสนุกแต่ก่อนไม่มีเกมไม่มีสมัยนี้เล่นขี่ม้าข้ามกล้วยเล่นในของเล่นสมัยก่อนโบราณในยุคนี้เราเล่นตามเด็กชนบทสนุกไปตามฝนตกมาก็ไปวิ่งเล่นน้ำฝนพุทธน้ำหลังน้ำทางห้อยทางหนองแต่ไม่มีเรื่องที่ยังมองเมาแม้แต่เพื่อนอาจารย์สุบุรีท่านไปฝึกกับเขาว่าโอ้เมาอายครับครับไม่เอาจึงไปบุกเล่นไพ่ไม่กล้าลงเขากำเงินอากำเงินไปทำสตางค์ไม่เงินเงินแตกไม่กล้าลงเงินเขาเล่นได้ซื้อหวยก็เสียหวยค่าหวย50ตังค์ไม่เป็นที่ซื้อหวยฝันว่าได้หวยเลขหวยที่ซื้อแล้วไม่ถูกมันออกตัวกลับเลื่อนไปแล้วนั่นเองอันนี้คือเรื่องของเอาไปมุกการงานหนึ่งเล่นไม่ขึ้นทำชั่วไม่ขึ้นซึ่งผู้หญิงผู้ชายไม่อะไรก็ไม่เป็นตายเลยจีนสาวไม่เป็นตายมีแต่เพื่อนยุคส่งคนนู้นคนนี้มาชอบไม่ได้เหงาไม่ได้ตายตายไม่กล้าพูดกับเขาเรื่องของเราเลยมีเรื่องจุดร่วมนี้ที่ทำให้เราได้มาบวชได้มาบวชง่ายๆไม่ต้องเป็นนั่งร้านอะไรมากมายพวกเราเองพวกเรายังโชคดีนะได้มาเจอพระแก่ที่ยังเล็กถ้าเราปฏิบัติตามไปต่อเนื่องเลยนะไม่ต้องไปติดกับใบมุกไม่ต้องไปสมณเณรเมาก็มานั่งร้านอะไรเพื่อนนั่งร้านนั่งร้านตามเพื่อนคนเริ่มต้นอุปทานคือความเพื่อนเราจิตจิเลที่มันเพื่อนเราเพื่อทำให้จิตใจเราเศร้าหมองถ้าเราได้จิตติดอะไรเยอะอะไรมากมันต้องมานั่งนะเสียเวลา
กิดทางนักสังคมสู่มาเลยนะพัฒนาการมาอ่านประวัติสาวกของพุทธเจ้าออกมาบวชได้ยี่สิบขวบทางไทยที่เด็กบอกนักเรียนยุ่งไหมเจ็ดขวบเดียนเจ็ดขวบเดียนเท่าไหร่เจ็ดขวบเดียนเดียนเจ็ดขวบเดียนขวบเดียนแต่นะพลาดพลาดนะมาบวชเป็นสมณีเจ็ดขวบพระศิวลีเคยได้ยินไหมพระศิวลีเป็นผู้ที่มีลาภเยอะออกมาบวชได้ที่เก็บขวบมีความลาภมาเยอะมากแต่พวกเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ฆ่าอะไรนะถูกไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตก็เรียนที่เราทำมีสิ่งมีสาระแต่มันก็เอาใจคนเสียงข้างมาคอนมาก็ได้ที่เก็บขวบที่จริงถ้าเราเยือนวันต่อวันไม่ได้มีเครื่องมือที่มั่งพร้อมนี่ให้เราทำงานถ้าเราไม่ทำคนอื่นไม่อยากจะทำไม่มีเครื่องมือมันก็ทำไม่ได้ถ้าเราเรียนใช้ให้เกิดประสิทธิภาพก็ไม่พอสิ่งห้าไม่มีสิ่งห้าไม่มีเดียวสามเพื่อนในวินนี่เขาจะไปซ้อมดนตรีมานะครับวงเสือนะฮะ
พบกับสไปเดอร์เกิร์ลนำโดยเจย่าอะไรนะฮังกี้ปะทะกับดาวเรืองแล้วก็จุ๋มเซอร์นะฮะไปซักซ้อมกับพี่อ้นมานะฮะเห็นไปดีดกีตงกีตาร์ดีดไม่เป็นอยู่นั่นนะฮะหรือแม้แต่วงชั้นม.1 วงอะไรครับวงเวียนชีวิตนะฮะทำไมมันเศร้าจังเลยวงเวียนชีวิตถ้ากิจกรรมของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นไปสักประมาณสักไม่บ้านบ่ายสองแล้วก็ไปทำอาหารถ้าอาหารพวกเราเสร็จแล้วก็จะเปิดเวทีบ่ายสามกันเลยสนุกสนานไปจนถึงค่ำเลยนะฮะอ๋อโตลุ่งนะฮะไม่ใช่เขาตรงนะครับโตลุ่งเนี่ยเราก็สนุกสนานไปจนมืดค่ำนู่นแหละครับมืดค่ำจนมองไม่เห็นเราก็มันกินยาพี่ใหญ่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ชมนะฮะระหว่างช่วงเย็นทานข้าวไปด้วยก็จะมีการจับฉลากนะฮะจับรางวัลนะฮะหลายคนตื่นเต้นนะฮะใครเนาะจะจับได้รางวัลพี่นะฮะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านูโวไม่มีล้อนะครับหนึ่งรางวัลแล้วก็เครื่องเล่น DVD AJ พระเอกตัวจริงหนึ่งเครื่องนะฮะจากพี่ดวงนะครับต้องไปซื้อหัวอัดมาใส่เองนะฮะน้องแน่จะร้องเพลงให้ฟังก่อนนะครับขอเสียงปรบมือน้องแน่นะครับเฮ้ยตอนนี้นะครับให้แต่ละคู่นะครับแต่ละแถวหันหน้าเข้าหากันนะฮะหันหน้าเข้าหากันนะครับนะครับแล้วก็ส่งยิ้มให้กันนิดนึงนะฮะสะแยะยิ้มหน่อยก็ดีนะฮะแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยขอให้ส่งตัวแทนคนที่อายุน้อยที่สุดของกลุ่มของเรานะครับให้ยืนขึ้นนะฮะกลุ่มละหนึ่งคนโอ้ดูพี่อรอนอายุน้อยสุดนะฮะพี่บิวพี่บิวครับเนี่ยนะครับเชิญเลยครับนกกระจาบครับเร็วพี่มาแล้วมาแล้วนะครับทีละคนลูกอมตาใบโพลตาฤาษีปิ่นเขียดนะครับนะครับการฆ่าเชื้อโดยเสียงเจ้าไวเลสอมแล้วมันจะกลัวฟันผุน้องเบียร์ไม่รู้จักพี่ม .6 นะครับโอเคนะครับทีนี้ได้หรือยังครับส่งให้พี่หรือยังเอ่ยเอาพี่ลองลงมาก็ได้ม .5 ก็ได้นะฮะม .5 ม .4 ใครที่อยู่ส่งได้หมดเอามาให้พี่ชาติกลุ่มนี้ใครนั่นแหละโอเคนะครับให้น้องเบียร์เก็บไว้เอาไปเอามาเอาฟังนะครับใครได้หมายเลขหนึ่งโอ้กลุ่ม6หมายเลข2ครับกลุ่ม1นะครับหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6นะครับนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวหมายเลข1หมายเลข1ยกมือนะครับพี่บิวฮะบริการเลยครับแต่นะครับแล้วเราจะมาประกวดกันนะฮะเมื่อวานไม่ได้ของง่ายไงมีรูปติดด้วยครับทุกคนมาให้แต่ละคนมาช่วยกันแต่งนะครับตกแต่งนะเพื่อจะแต่งตัวให้ผู้ประกวดของกลุ่มของเรานะใส่
นอนก่อนยังไงยังไงเอาไอ้เกมมาเนี่ยคนเดียวเขาเองไม่หล่อพี่ไม่เหลือลูกเกินลูกเกินอย่างงี้วะใส่กระโปรงใส่ใส่โอ้ยเอ๋ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีโชว์นะไปไปไปดำเดี๋ยวมันจะดูดีมากแบบมากแบบยัดไปยัดไปเอาเสื้อยัดไปเอาเสื้อยัดไปข้างในขายัดไปเนื้อโป้งเนื้อกระโปรงเนื้อกระโปรงมีสิบเลยมีสิบเลยมีสิบเลยเดี๋ยวกระโปงกระโปงเดี๋ยวได้แล้วเชิญครับนายแบบนางแบบออกมาข้างหน้านะฮะโอ้โหขอเสียงกรี๊ดหน่อยนี่มาจากประเทศบาสมาไกลมากครับมาจากเนปาลดูเสื้อผ้านะฮะที่บ้านคงจะมีอ้อยอันนี้มาจากประเทศอะไรครับเวียดนามมาจากเวียดนามนะฮะบ็อกเซอร์เวียดนามนะฮะดูบ็อกเซอร์เวียดนามครับน่ารักมากเลยนะอันนี้มาจากประเทศอะไรครับฝรั่งเศสนะครับโอ้ดูโอ้มาจากประเทศของซินเดนซีดานนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเครื่องลดไขมันหน้าท้องเนื่องจากว่าวันนี้เธอดูหน้ามาจากประเทศอินเดียนะครับเธอเพิ่งออกมาจากทัสมาฮาลกำลังจะไปขายโรตีใช่ไหมครับขาดเด็กอันนี้ไม่ต้องบรรยายครับเมื่อคืนเธอเพิ่งเดินแบบโชว์มาจากพระรามเก้าคาเฟ่นะฮะเธอลงจากเครื่องมาเมื่อกี้เราไปรับมาจากสนามบินนะฮะไหนหมุนรอบให้เพื่อนดูสิครับหมุนรอบไปหลังจากไปแบบนางแบบเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอันดับแรกก็ทัสเอลก่อนนะหน้าต้องเชิดไว้นะคะต้องกิ่งไว้ห้ามยิ้มเหมือนเทโลคาเฟ่นะคะต้องเชิดไว้นะคะพอมาตรงกลางนะคะก็ต้องหมุนหนึ่งรอบแล้วก็แอคไว้จนกรี๊ดพอใจแล้วค่อยเดินไปต่อนะคะการเดินแบบจะไม่เหมือนนักเลงนะคะถ่ายท่านผู้ชมด้วยครับถ่ายท่านผู้ชมด้วยสวัสดีคนทั้งบ้านครับสำหรับเสียงโบนนะคะหรือว่าพิมพ์212ดอกจันเข้ามานะคะเราจะดูว่าใครได้เสียงโหวตมากที่สุดพร้อมที่จะ50 50 50ก็บวกกันเป็น100นะคะว้ายลมกรุณาบอกลมด้วยค่ะพี่หยกคือนางแบบก็รอผ่านการโฆษณามาแล้วครับกับเรื่องโบราณเลยเขาก็เดินไปแล้วครับโอ้การหมุนหนึ่งรอบโอ้ส่งจุดด้วยโอ้เชิดกันแล้วนี่ค่ะคนต่อไปนะคะมาแล้วคนที่เนปาลนะฮะคุณเมจิเดินนะฮะอันมาเดินแบบนี้ไม่ใช่อันจะไปตีกันรู้สึกยังไงคะกับการโฆษณาแพนทีนชิ้นแรกค่ะสุดบอกไม่ถูกครับมันบอกไม่ถูกนะคะเพราะว่าเป็นโฆษณาแบรนด์เนมที่ดังมากนะคะแล้วใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าหัวไม่ต้องสระผมนะคะไม่น่าละเม้นคุยนะคะพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คะในวันนี้ค่ะเมื่อกี้แรซซี่ก็
รัสซี่ก็ผ่านไปแล้วลี่นะคะน้องลินลี่พร้อมแล้วค่ะพี่เบิ้มชวนเลยค่ะหรือว่าชื่อน้องท็อฟฟี่โอ้มีส่งจบด้วยครับโฆษณาแทนทีมแบบผมนิดนึงค่ะแค่นี้ข้างล่างก็น้ำลายไหลแล้วนะคะดูชุดนี้ออกแบบเป็นพิเศษนะคะมีชุดเดียวมีชุดเดียวในโลกกรุณานั่งงามๆหน่อยค่ะคุณน้องนะคะไม่ทราบว่าเขาคอนรถพุงมาได้กี่วันแล้วคะเจ้าภูมิใจในหุ่นหรือยังคะเนี่ยใจอะไรครับชุดนี้ออกแบบมาจากประเทศไหนคะมาจากฝรั่งเศสครับนะคะเขาอินเทนอย่างนี้ดูสิคะเอาดูหันดูค่ะหันให้ผู้ชมดูหน่อยนะคะโอ้เขลืมรูดซีฟค่ะดูเสื้อมากระแลงฝรั่งเศสนี่นะฮะก็พร้อมที่จะเดินแล้วนะคะขอเสียงโหวตเลยค่ะรับไม่ไหวเนี่ยหัวใจเนี่ยขอบคุณค่ะน้องสิทธิ์เชิญๆด้านนี้ค่ะที่เขาเสียซุปมังมี่ใช่ไหมคะโฆษณาชิ้นแรกคืออะไรคะไม่รู้นะคะบอกมานะคะบอกประแดกอัดกระเป๋าดูน้องแพลวกันนะคะเมื่อเช้าเธอรีบไปหน่อยนะครับเพราะว่าเธอเพิ่งละหมาดเสร็จไม่มีนางแบบไหนเล่าเลียนแบบได้นะคะเขาเรียกว่าท่าลิงอายค่ะไม่มีใครเล่าเลียนแบบได้นะคะมาชุดหางเงี้ยเลยนะคะที่เวียดนามเขาจะใส่อย่างนี้กันทุกคนไหมคะนี่นิยมสีอะไรคะที่เวียดนามนะคะสีดำนะคะหันหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยค่ะมันเป็นชุดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ใส่ข้างหน้านะคะบ้านพี่เขาเรียกว่าชุดไปยิงกระปอนนะคะเนี่ยชื่ออะไรคะเรดดี้ชื่อซูบักมี่ค่ะ นะคะไม่ทราบว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะ30ลองดูท่าการเดินนะคะดูค่ะลองดูค่ะอันนี้เวลาไปงานวัดนะคะเศษตังมันหล่นเนาะไปท่าหาเศษตังนะคะนางแบบเราจะแอคชั่นยังอีกประเทศหนึ่งนะฮะแล้วอีกประเทศหนึ่งประเทศอะไรอ่ะโอ้แล้วอีกประเทศหนึ่งประเทศนี้จะหนาวมากนะคะมันจะยากรู้ก็รู้นะฮะว่าป่าแถวบราซิลเยอะนะครับมีสัตว์อาดด้วยนะฮะไม่ทราบว่าที่บราซิลมีเสือเยอะหรอคะลิซี่นะคะลิซี่ชื่อเล่นชื่อดวงนะคะชื่อเหมือนแบบกรรมการของเราเลยนะคะอาจจะได้คะแนนบวกเป็นพิเศษนะคะลิซซี่ชื่อเล่นชื่อดวงนะคะน้องลิซซี่นี่แบบมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์กับการเข้าบราซิลเลยทำไมเราเรือชัดนี่เราเรือชัดนี่พูดคอมเมนต์ได้ไหมคะยังก็ได้พูดเป็นครับพูดเป็นอยู่นะคะเพราะว่าแบบใกล้ๆกันนะคะบราซิลกับคอมเมนต์นะคะไปดูในแผนที่ก็ได้นะคะแบบแผนที่ติดกันเลยเดี๋ยวพี่จะพูดบราซิลเขานะครับบางก็บัตรจะมาก็เสียคนอีกด่าทราบคนไหนทราบคนไหนทำไม่ได้เอานะคะน้องบาซิลน้องลิซี่นะคะชิดาชิดูพร้อมหรือยังคะพร้อมหลังจาก
ากโชว์ความสามารถเสร็จเราจะมีคำถามค่ะเดี๋ยวให้เขาไปปิดดนตรีให้ก็จะมีนะฮะบ่อน้ำนะครับโอเอซิสมหาสมุทรนะครับอยู่ข้างๆนี้นะฮะครับอยู่ใกล้ๆข้างนี้นะครับจะมีสมบัติอยู่ข้างในนะฮะกติกามีว่าให้ตัวแทนนะครับให้ตัวแทนนะครับไปหยิบเอาใช้ปากนะครับใช้ลิ้นที่ปากนะครับไปคาบเอาสมบัติที่อยู่ในกะละมังนะครับในมหาสมุทรนะครับในน้ำนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับไปเป่าแป้งนะครับเป่าแป้งอยู่ในจานนะครับเป่าแป้งอยู่ในจานนะครับก็จะมีเหรียญอยู่ข้างในนะครับกติกาการเป่าแป้งนะครับก็คือให้ก้มหน้าลงไปนะครับให้ปากจุนะครับติดกับแป้งนะครับแล้วค่อยเป่านะครับแล้วก็ค่อยคาบเหรียญออกมานะครับครับวางไว้บนก้อนหินนะครับครับครับนี่คือกติกานะครับเกมข้ามมหาสมุทรแล้วก็ทะเลทรายนะฮะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับครับถ้าเสร็จนี้แล้วก็จะไปกับพี่วุฒิต่อเลยฮะครับ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 นะฮะบอกว่าผมเข้าใจนะครับโดยเราจะให้นางแบบของเราเนี่ยนะฮะนะครับเป็นคนเล่นนะฮะที่ว่ามาเนี่ยนะครับนะเป็นคนเล่นนะครับพอเป่าแป้งจบปุ๊บนะครับเอานู่นนะฮะเห็นล้อรถไหมครับล้อรถจักรยานนะครับเลือกเอาเลยนะครับชอบล้อไหนเลือกเอาได้เลยนะฮะทีนี้เราจะกลิ้งล้อรถนะครับโดยเดี๋ยวพวกพี่เขาจะสาธิตนะฮะนะครับเอาพร้อมหรือยังฮะเจนไปแล้วครับไปแล้วเอาละครับกลิ้งอย่างนี้นะฮะกลิ้งอย่างนี้นะครับการโฆษณายางรถนะครับของบริษัทนะฮะเอาเจนยองครับเจนยองมาด้วยนะครับเอาพี่บิวนะครับโอ้โหลุกกระโดดนะเอาไปแล้วครับอันนี้นะฮะอย่างนี้นะครับนี่คือนายแบบเราต้องทำอย่างนี้ฮะต้องทำงานหนักหน่อยนะฮะเอาละครับไปแล้วครับอ้อมนะครับอ้อมครั้งที่หนึ่งไปแล้วครับสีนี้ครับไปเลยครับเอาโหพี่โบตอนนี้นำแล้วครับไปแล้วครับกลิ้งอย่างนี้นะฮะโอ้โหมาด้วยคุณนะไปแล้วครับโอ้อย่างนี้นะโอ้มาแล้วครับประเทศอะไรครับ
ว่าไงว่าจะหลอกตาจะหลอกเดี๋ยวกรรมการจะไปตรวจสอบหลังจากพี่กินเสร็จนะครับถึงไหนพี่กินเสร็จนะครับรีบวิ่งไปหาพี่พี่ล่ะใช้สมาธินะครับใช้สมาธินะครับวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับตัวแทน1คนนะครับที่มีเอาไปอายวิวก่อนเสร็จแล้วยังเอาให้หมดก่อนนะครับเอาให้หมดก่อนนะค่อยไปนะฮะเสร็จแล้วก็หาตัวแทนไว้นะครับหาตัวแทนไว้นะครับตอนนี้1คนนะครับที่มีสมาธิดีนะครับไม่หมดคน3รอบแล้วด้วยพี่บิวนะครับเดี๋ยวพี่บิวจะให้ทำกิจกรรมต่อไปนะครับเครื่องบดกำลังลงมาแล้วต้องรอนะครับกลุ่มแรกนะครับที่กลุ่มอินเทอร์เดียนะฮะ1 2 3 4ขณะที่รอรางวัลนะฮะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเกมต่อไปเลยนะครับเกมต่อไปนะครับเป็นเกมแถวๆประเทศแอฟริกาเขานิยมมากนะฮะนั่นก็คือกีฬาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยวิ่งผัด4 คูณ 1 กิโลเมตรนะฮะแต่ผมไม่เอาถึงปันนั้นนะฮะนะครับขอให้แต่ละกลุ่มนะครับตอนนี้เข้าแถวเป็นกลุ่มครับเชิญเลยครับ1 2 3 4 5 6 5 2กิโลนู่น5 ล้านกิโล2เมตรก็ยังเอาเร็วผู้ชายขอให้แต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมา5คนนะฮะ5คนนะครับ5คนออกมาเลยนะครับออกมาเลยอะไรอย่างงี้นะครับพี่โบพี่ดุลฮะพี่ดุลไปยืนบนตรงรถให้หน่อยพี่ดวงพี่ดวงแล้วคนปรึกษากันนะครับใครจะเป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4และใครจะเป็นคนที่รวดเร็วที่สุดนะฮะวิ่งเข้าเส้นชัยนะฮะครับโอ้วิ่งกระสอบผัดนะฮะวิ่งกระสอบผัดเดี๋ยวรอกระทะมาด้วยครับวาง6เลยนะฮะนี่คือจุดสตาร์ทนะครับนั่นแหละพี่ดุลอยู่ไหนเมื่อกี้นี่นะครับฉะนั้นนะครับหมายที่1จะอยู่ตรงนี้นะครับหมายที่2จะอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงพี่ดุลนะครับนะครับและหมายที่3จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะหมายที่4อยู่ตรงนี้นะครับนะครับและหมายที่5นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะใช่มั้ยครับแล้วเส้นชัยเราจะอยู่ตรงไหนดีเส้นชัยเราจะอยู่ตรงรถนี่นะครับนะตรงนี้แหละนะครับนะเส้นชัยนะครับจะดูตรงพี่ดุลนะฮะหมายที่1นะครับปื๊ดวิ่งมานะครับแล้วก็รีบนะครับถอดกระสอบให้เพื่อนนะครับหมายที่2ก็รับต่อนะครับปึ๊ด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 นะครับหมายที่3รับต่อเลยครับปุ๊ดนะครับ4ปึ๊ด5ปึ๊ดนะครับเข้าเส้นชัยไปเลยนะฮะไม่ใช่ตดนะเนี่ยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลยนะครับนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับปรึกษากันเรียบร้อยเชิญเข้าที่เลยครับตอนนี้ครับขอเสียงกองเชียร์กองเชียร์เชียร์ข้างนอกกองเชียร์หลังหันนะครับแล้วรอบต่อไปนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้เอาโอ้โห